สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังแนนเนอรนะครับ s c i ไฟของดีปี2023ที่สร้างเรื่องให้ใหญ่และโฟกัสให้ชัด The Creator The Creator คือผลงานการกำกับของ g a รเดนเอ็ดเวิรทุกคนน่าจะคุ้นชินผู้กำกับคนนี้จากโรกวันแหละเนาะตอนก็ซีลาก็อาจจะยังไม่ค่อยโฟกัสผู้กกับคนนี้เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ตอนโรกวันชัดเจนนะว่าผู้กกับคนนี้เนี่ยมีฝีม,มือในการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างโอเคนะครับยังไม่ถึงขั้นฝากผีฝากไข้หรือ,อยังไม่ถึงขั้นที่แบบโดดเด่นมากมายเท่าไหร่แต่ก็ ไม่เลวนะครับไม่เลวสำหรับการเล่าโรควันนะครั้งนั้นมาในปีนี้ปี2023เขาก็เลือกที่จะเล่าไซไฟอีกครั้งกับผลงาน The Creator ของเขานะซึ่งมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะคุยก่อนก็คือมีหลายๆคนใช้คำว่าทุนต่ำกับ The Creator ต้องบอกว่าคำว่าทุนต่ำใช้กับ The Creator ไม่ได้คือถ้าจะใช้คำว่าทุนต่ำกับ The Creator เนี่ย ผมต้องถามกลับว่าคุณเปรียบเทียบกับอะไรถ้าเปรียบเทียบกับตอนโลกวันอ่ะแงนะครับเดอะครีเอเตอร์มีทุนที่ต่ำกว่าแน่เพราะว่าเดอะครีเอเตอร์ไม่ใช่หนังจากแฟรนไชส์อะไรที่โด่งดังไม่ใช่หนังจากแฟรนไชส์สตาร์ r อล์กวันมันถึงได้มีทุนสร้างที่เยอะกว่าเดอะครีเอเตอร์อันนี้แง่นะครับสองถ้าเปรียบเทียบกับก็ซ i ล่าโอเคมันทุนมันครึ่งครึ่งใช่ไหมก็ซีล่าตอนนั้น160ล้านใช่ไหมเดอะครีเอเตอร์ได้ทุนครึ่งครึ่งก็ เหมือนอย่างที่บอกนะครับว่า The Creator ไม่ได้เป็นหนังจากแฟรนไชส์อะไรที่มันโด่งดังเพราะฉะนั้นได้ทุนประมาณนี้ก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อและอีกอย่างหนึ่งคือ80ล้านที่ทุกคนกำลังพูดถึงเนี่ยมัน80ล้านดอลลาร์สหรัฐนะถ้าตีเป็นเงินไทยมัน2,900กว่าล้านเพราะฉะนั้นหนังทุนสร้างราว2,900กว่าล้านบาทเนี่ย ใช้คําว่าทุนต่ํากับมันไม่ได้สาเหตุที่ผมเน้นเรื่องทุนมาก่อนในหัวคลิปเพราะว่ามันมีฟีดแบ็ k จากคนทํางานเบื้องหลังแล้วกันนะพูดถึงเชิงน้อยใจว่าในเบื้องหลังนะครับมันมีคนกลุ่มนึงนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะกลุ่มนึงที่ใช้เดือะครีเอเตอร์ในการ จัวขึ้นมาเป็นตัวอย่างของหนังทุนต่ําเขาจะพูดประมาณว่าการเอทแอดเวิร์ดเขาก็ทําได้ทุน80ล้านทําหนังอู้อยก,กันหนังแบบ300ล้านผมจะบอกกับคนที่คิดอย่างนี้ว่าวางถุงกาวลงนิดนึงนะครับวางถุงกาวลงนิดนึงนะหนัง200 300ล้านเนี่ยมันเป็นหนังโอ้โหแม่ง มันเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์หนังไซไฟฟอร์มยักษ์ซึ่งเดอะครีเอเตอร์ไม่ใช่อย่างนั้นยิ่งถ้าใครไปดูมันแล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่าเดอะครีเอเตอร์ครับมันเป็นหนังที่สร้างเหตุการณ์ใหญ่การิสเอ็ดเวิร์ดเขาคงอยากสร้างเหตุการณ์สร้างโบว์เซนตอัพของตัวเองมาซึ่งเดอะครีเอเตอร์เนี่ยบอกเล่าเรื่องราวของโลกที่มนุษย์กับ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยอยู่ร่วมกันได้แล้ว AI ถูกพัฒนาให้มีความสามารถมีความนึกคิดมีความฉลาดใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด AI มีส่วนในการดำรงชีวิตของมนุษย์หนักมากนะครับ AI เข้ามาเป็นแรงงานเข้ามาทำงานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมนุษย์แต่ ประเด็นความขัดแย้งมันเกิดขึ้นตรงที่ทางฝั่งตะวันตกเขาโทษว่านี่คือความผิดของ AI ที่ยิงนิวเคลียร์เขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการยิงนิวเคลียร์ครั้งนั้นมันเป็นการกระทําของ AI ที่โหมันดูเป็นเรื่องอันตรายมากฝั่งตะวันตกเขาเลยกำจัด AI ทิ้งทั้งหมดและมันก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งในแคปที่เขาให้เป็นโพซิชันเหมือนเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของเหล่า AI ก็คือนิวเอเีย นิวเอเชียในเด e ะครีเอเมันไม่ใช่แค่เอเชียภูมิภาคใดประเทศใดประเทศหนึ่งนะมันรวมหมดเลยในเรื่องใครจะไปดูก็จะมีฝั่งเอเชียทั้งหมดจีนเกาหลีญี่ปุ่นไทยสิงคโปร์ลาวกัมพูชามีหมดเราจะได้เห็นว่าประเทศไทยถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำค่อนข้างเยอะ หึงด้วยเรื่องค่าแรงเลยเรื่องค่าใช้ใจ่ายอะไรก็ตามก็มันสามารถที่จะควบคุมได้ง่ายแล้วกันนะสามารถถ่ายงานแบบกองโจนได้ซึ่งเดือะครีเอเตอร์เนี่ยใช้การถ่ายแบบกองโจนพูดให้นห็นภาพง่ายๆก็คือสเกลของโปรดักชันเล็กที่สุดเล็กที่สุดนี้คุณอย่าไปเปรียบเทียบกับหนังสั้นนะแบบตากล้องหนึ่งตัวผู้กับหนึ่งคนแล้ววิ่งถ่ายกนะันไม่ขนาดนั้นมันก็มีสเกลที่ใหญ่ในระดับของหนังฟอร์มยักษ์แหละเออก็คือ เอากองถ่ายในขนาดกระทัดรัดพูด้งี้กันนะเอากองถ่ายในขนาดกระทัดรัดนะครับรีบถ่ายรีบจบรีบมารีบไปอ่าขาโมยถ่ายเขาเลยเรียกว่ากองโจรซึ่งเท่าที่ผมได้ข้อมูลมาก็คือส่วนใหญ่ของหนังเดืองเคอรเตอร์เนี่ยตัวผู้กำกับเขาใช้วิธีการนี้ในการถ่ายแทบจะทั้งหมดนะคบก็คือรีบถ่ายรีบมารีบไปเซตอัพทำงานกันรวดเร็วแล้วก็ให้ภาระทั้งหมดไปตก กับที่คอมพิวเตอร์กราฟิกอ่ะกลับมาที่เรื่องราวนะครับผมคือฝั่งนิวเอเชียเนี่ยเป็นฝั่งที่เขารู้สึกว่า AI คือส่วนหนึ่งและเออ AI คือส่วนหนึ่งของสังคมเรา AI คือส่วนหนึ่งของชีวิตเรามีการพูดถึงตัวละครที่เป็นแม่บุญธรรม ที่เป็นหุ่น AI รับเลี้ยงเด็กกำพร้าพอลูกตายปับ๊บปิดสวิตตัวเองฆ่าตัวตายตามลูกบุญธรรมที่เลี้ยงเลื่ออ,อย่างเงี้ยมีการพูดถึง AI ในเชิงของเหมือนตัวแทนพระเจ้าด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี <'s> ่ยมันก็จะมี2องขั้วอยู่นะครับโดยที่ทางฝั่งนางเอกเป็นลูกของผู้สร้างนะครับเธอชื่อว่ามายามายานะครับมีความรักกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นเหมือนทหารนนครับฝั่งตะวันตกนะที่ชื่อว่าโจชัวโจชัวนะครับก็ได้รับภารกิจนะเออมากำจัด AI ตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนอาวุธร้ายแรงทางฝั่งตะวันตกเขาพูดเอาไว้ว่าไออาวุธตัวเนี้ยคืออาวุธร้ายแรงของทางฝั่ง AI เลย เออเขาเลยรีบชิงกําจัดก่อนไม่งั้นเนี่ยฝั่งที่จะสูญพันธ์เองอะก็คือมนุษย์โชคดีว่า AI ตัวนี้ใส่ออปตัสออปตัสแว่นกองแสงที่ช่วยโปรเทคสายตาของคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันแยงตาและที่สําคัญคือออปตัสเนี่ยเขาใช้วัตถุดิบในการผลิตแว่นของเขาก็คือเป็นสแตนเลสสตีลเกรดเดียวกับเครื่องบินรบ กันกระสุนได้เลยเนี่ยถ้าสมมติมีโปนมาจนก็เอาแว่นออฟตัสปัดกระสุนโจรได้เลยนะและอย่าลืมนะโค้ดเวอร์มูฟวีสลด100บาทครับผมโจชัวก็พยายามปกป้องมายาแหละแต่ว่า ด้วยภารกิจด้วยหน้าที่ของเขามันก็มีเรื่องยุ่งยากที่จะต้องตัดสินใจมายาสุดท้ายก็เสียชีวิตแต่เธอสร้างสำเนาก๊อปปี้ลูกตัวเองเอาไว้สร้างให้โตคู่พู่กับลูกในท้องเขาเลยสุดท้ายตัวมายาก็ตายใช่ไหมตัวาาตที่ AI คนนี้เขาก็ไม่รู้ว่าโจชัวคือพ่อของเขาใช่ไหมครับความสัมพันธ์มันค่อยๆพัฒนาขึ้นโจชัวจากที่จะต้องมาจับและมาทำลายก็กลายเป็นแบบ ต้องเปลี่ยนความคิดทั้งคู่ก็ได้เหมือนสารสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆสิ่งที่มันเป็นหัวใจของ The Creator อร์ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกวิบากกรรมของครอบครัวนี้นะครับถ้าใครไปดู The Creator คุณจะเห็นได้ชัดในจุดหนึ่งนะว่าตัวหนังเขาจะพยายามโฟกัสไปที่ครอบครัวนี้ เยอะมากอะ,อะไรที่มันเกินกว่าครอบครัวนี้โอเคมันอาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นนะในการเล่าเรื่องของจักรวาลนี้กับสถานการณ์ที่เขาปูมาสถานการณ์มันใหญ่มากนะความคิดอะทัศนคติของคนสองฝั่งที่อีกฝั่งหนึ่งไม่เอาแล้ว AI ต้องทำลายทิ้งมันคือภัยพิบัติของโลกใบนี้ถ้ายังมี AI อยู่มนุษย์สูญพันธุ์แน่แล้วมันมี AI ตัวหนึ่งนะครับที่รับบทโดยเคนวัตันเบ้เขาก็ยังพูดเลยว่าเหตุการณ์ในการยิงนิวเคลียร์ครั้งนั้นเนี่ย มันไม่ใช่ความผิดของ AI นะจริงๆแล้วอ่ะทางฝั่งมนุษย์อะ่ะเขียนโค้ดผิดต่างฝั่งต่างก็มีเหตุผลนะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็ได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนั้นมันคือความผิดพลาดแต่มนุษย์เนี่ยเลือกที่จะโทษ AI และแล้วกวาดล้างซึ่งถ้ามันไม่เกี่ยวกับครอบครัวของโจชัวและมายาเงี้ยเขาก็เลือกที่จะหยอดนิดเดียวแล้วเขาก็ฆ่าไปเลยผมเชื่อว่าจุดนี้มีหลายคนที่น่าจะรู้สึกแบบขัดใจว่าเฮ้ยกูอยาก รู้จักจักรวานนี้มากขึ้นผมดูจบอะ่ะผมรู้สึกมากเลยว่าเฮ้ยอีจักรวานนี้น่าติดตามมากอยากรู้จักอยากซึมซับและเข้าใจและมีเวลากับจักรวานนี้มากกว่านี้ผมยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันสามารถแบ่งเป็นแบบเป็นภาคได้เลยนะถือสมมติถ้าเป็นสักสองภาคนะสมมติแบ่งเป็นสองภาคภาคแรกตามหามายาแมนะ่เออพอเริ่มตามหามายาปับ๊บภาคสอง ก็เป็นภารกิจกําจัดนอร์แมกยานลํานั้นเพื่อยุติสงครามาภาคสองยุติสงครามอะไรเงี้ยใช่ไหมตามความต้องการของมายาอะไรแบบนั้นซึ่งเชื่อมัน คือมันมันน่าจะดีเนาะมันน่าจะดีขึ้นมันน่าจะละเอียดขึ้นมันน่าจะชัดขึ้นในการปูเรื่องจักรวาลน,นี้แต่ผมเข้าใจนะเข้าใจตัวหุ่มกลับว่าเดอะครีเอเตอร์ครับมันเป็นโพซิชันที่ไม่ได้ใหม่มันไม่ได้ใหม่มันไม่ได้เป็นไอเดียที่สดใหม่ถึงขั้นที่จะเอาไปขายนายทุนแล้วแบบเฮียเดอะครีเอเตอร์ทำสองภาคครับสามภาคครับทำหนังไต้ภาคครับขอทุนทำหนังไต้ภาคครับซึ่งไอเฮีย คือทำหนังไตาภาคในยุคนี้ก็มันก็นะต้องเป็นจากนียายแฟรนไชส์อะไรบางอย่างหรือเปล่าถึงจะมั่นใจในทุนถึงมั่นใจได้ว่าอ๋อโอเคปั๊มให้ผ่านอ๋อโอเคนี่คือแฟรนไชส์ Star Wars ใช่ไหมอ๋อนี่คือหนังภาคแยกอ๋ออยู่ภายในจัก,กรวาล Star Wars แต่เป็น อ๋อเป็นแยกเป็นเรื่องราวย่อยอ๋ออะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะได้ทุนทําหนังไตราภาคหรือหนังหลายภาคถูกไหมอันนี้ก็เข้าใจได้ว่าเด e อะครีเอเตอร์ก็คงเป็นเรื่องที่ภูมิกับเขาคันนะเออเขาคันเขาไปกองถ่ายของสกาวไอแลนด์แล้วเขารู้สึกว่าเอ้ย ถ้ามี AI อยู่ร่วมกับมนุษย์นู่นนี่ไอเดียมันตเตลิดก,ก็คันก็ทําได้ภาษีได้เครดิตนะจากตอนนั้นก็ได้ทุนมาทํเดตครีเอเตอร์ซึ่งจริงๆผมเข้าใจอะนะสาเหตุที่คนเปรียบเทียบเพราะว่าปนใหญ่หนังไซไฟใช่ไหมคุณเปรียบเทียบหนังฟอร์มยักษ์มันก็จะทุนสูงถ้าอ่านบทอ่านเรื่องจริงๆเนี่ยคุณดูเส้นเรื่องโอ้โหแม่งน่าจะต้องใช้ทุนหลายร้อยแน่ๆก็กดให้อยู่ภายใน80ล้านดอลลาร์ได้ก็ถือว่าเป็นหนังคุ้มทุนก็คือเป็นหนังที่อยู่ในชั่นที่ ไม่นึกว่าจะยัดหนังสเกลนี้ลงมาในทุนเท่านี้ได้ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่การ์เล็ตเอ็ดเวิร์ดเขาไปโฟกัสเนี่ยเขาก็เลยไปโฟกัสที่ความสัมพันธ์พ่อลูกไปโฟกัสในจุดที่ไม่ต้องใหญ่มากสังเกตว่าไอ้จุดความเ,าเรื่องอขั้วเรื่องทัศนคตินะครับของคนที่ต่อต้าน AI เรื่องฝั่งประเทศที่ยัง สนับสนุนและให้ที่อยู่กับ AI อย่างเงี้ยไอยเรื่องตรงเนี้ยเขาก็ไม่ได้เน้นมากถูกไหมเขาก็เน้นที่ความสัมพันธ์ทั้งคู่ตัวออฟฟี่นะครับผมก็เป็น AI ที่ถูกสร้างมาเพื่อยุติสงครามสุดท้ายเหตุการณ์ทั้งหมดก็นำไปสู่การยุติสงครามจริงๆจบแฮปปี้เอนดิ้งเป็นหนังที่ผมว่าการเอเดแอดเวร์สร้างมาเพื่อแก้คันโดยเฉพาะ โอเคตอนตรงกลางเนี่ยมันอาจจะรู้สึกแหว่งแหว่งไปบ้างในมุมของการเล่าเรื่องสงครามตรงนั้นโพสิชันสองฝั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายหนังจบเนี่ยผมน้ําตาคลอนะเออเรื่องความสัมพันธ์พ่อกับลูกน้ําตาคลออยู่ด้วยความที่เขาก็ขยี้นะขยี้เป็นระยะระยะอาจจะมีติดนิดๆหน่อยๆตรงที่ผมว่าช่วงตรงกลางกลางมันจะเอื่อยๆนิดนึงอืมช่วงตรงกลางเอือ่อยๆนิดนึงเออและจังหวะหนังก็ไม่ได้หวือหวาคําไม่หวือหวาของผมก็คือไม่ได้บิวอัพแบบ หวือหวาตื่นเต้นอะไรมากมายอะนะมันก็เลยแบบไหลไปเรื่อยๆไหลๆไหลๆไปเรื่อยๆนะครับมันก็เลยทําให้มีช่วงเอื่อยๆบ้างตรงกลางแต่สุดท้ายแล้ว The Creator สำหรับผมนะเรื่องบทเรื่องๆถือว่าดีถือว่าดีนะครับเป็นการเล่าเรื่องความสัมพันธ์เน้นไปที่ดราม่านะครับด้วยความที่เขาต้องยัดสเกลหนังใหญ่ลงไปในกล่องใบนี้แล้วเน้นเรื่องการสร้าง AI คนหนึ่งขึ้นมา ให้เป็นเหมือนตัวหยุดสงครามอะไรเงี้ยมีพลังในการหยุดสงครามอะไรเงี้ยโพสิชันตรงเนี้ยผมว่าดีความสัมพันธ์เรื่องพ่อลูกเส้นดราม่าก็โอเคนะครับจบน้ําตาซึมผมน้ําตาซึมนะนะครับก็เรื่องบทเรื่องๆถือว่าโอเคไม่ถึงกับเพอร์เฟกดีเลิศจนน่าจดจํำน้าชมอะไรแต่เรื่องบทเรื่องเรื่องดีเรื่องการแสดงดีอันนี้เดอะเบสเลย AI ไอที่เป็นน้องด้วยนะครับเป็นน้อง เล่นได้ดีส่วนเรื่องงานโพสต์โปรดักชันงานอาร์ตอันนี้ The b เ s สได้คะแนนจากผมตรงนี้เยอะผมชอบงานอาร์ตยอบชอบอะไรมากถึงแม้ว่าเรื่องบทเรื่องอะไรผมจะเฉยๆนะแต่เรื่องงานอาร์ตเรื่องงานโปรดักชันสำหรับผมคือโอ้โหมันโคตรดีเลยจริงๆดีสัตว์มีหลายๆซีนด้วยที่เป็น n i ท์ซ s c แล้วผมดูอันนี้นี้ส่วนตัวนะส่วนตัวผมตกใจเลยเฮ้ยแทบไม่ได้ใช้กรีนสกรีเลยในการขึงกลางแจ้งอะ่ะ เวลาคุณดูหนังบล็อกบัสเตอร์เออมันจะมีการขึงกรีนสกรีนกางแจ้งใช่ไหมไอ้พวกนั้นอนะทุนเยอะใช้ทุนเยอะเลยเนะครับเขาก็ลดนะลดออกเลยนะครับไปใช้การโลโตสโคปเอาง่ายๆโลโตสโคปก็คือการไดคัตอะยุคนี้คำว่าไดคัตคงไม่เป็นคำไกลตัวแล้วนะคือแยกคนข้างหน้าข้างหลังแยกแบ็กกราวมีหลายๆฉากที่เป็นไนสีมืด แล้วก็มีลำแสงจาก n อร์แออกมามีผ่านข้างหลังคนนู่นนี่คือมันต้องใดคัดแน่ๆคือมันต้องโลตัสโคปแท็กตัดคนออกมาเพื่อจะใส่ CG อะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติแล้วเขาก็จะใช้กรีนสกรีนกันนะเนาะตอนแรกผมก็นึกว่าอ๋อถ่ายกลางวันแล้วทำเดย์ฟอร์นหรือเปล่าเอ๊ะแต่ทำไมแสงมันเนียนจังวะเนียนเหมือนถ่ายกลางคืนจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งพอผมไปดูเบื้องหลังเฮ้ย เขาถ่ายเวลาจริงเลยหลายๆซีนไม่ได้เป็นการถ่ายเดย์ฟอร์ไนอะเดย์ฟอร์ไนคือถ่ายกลางวันแล้วย้อนให้เป็นกลางคืนใช่ปกติมันจะลอยถูกป่ะแต่อันนี้คือเขาถ่ายช่วงเวลานั้นจริงๆนะครับในหนังเป็นบรรยากาศแบบไหนก็ถ่ายแบบนั้นจริงๆแล้วก็เอามาทําในคอมพิวเตอร์กราฟิกซึ่งผมมองว่าหนังเรื่องนี้น่าจะไปหนักที่คอมพิวเตอร์กราฟิกเพราะ อีกหนึ่งอย่างที่ตัวหนังมันจํากัดก็คือคุณสังเกตป่าว่าตัวหนังเรื่องนี้เขาเลือกใช้บริการนักแสดงระดับรองๆล,ง,ลงมาผมว่าน่าจะเป็นการประหยัดแหละเพราะเอาจริงๆหนังบล็อกบัสเตอร์ที่คุณเห็นทุนสูงๆอะ่ะส่วนใหญ่กว่าครึ่งก็คือค่าตัวนักแสดงอ่าค่าตัวนักแสดงเบอร์ใหญ่เบอร์ยิ่งใหญ่ยิ่งแพงถูกไหมเพราะฉะนั้นเดอะครีเอเตอร์เขาก็เลือกใช้นักแสดงที่แบบ <c oughs> หลายๆคนเราแบบเฮ้ยเฮียไม่คุ้นหน้าคุ้นตาด้วยซ้ํา ถูกไหเออเพราะฉะนั้นนะครับทุนทั้งหมดเนี่ยน่าจะไปตกกับทางคอมพิวเตอร์กราฟิกเยอะเพราะน่าจะต้องแก้ฟุตถ่ายมาน่าจะต้องแก้กันเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องโพสต์โปรดักชันเรื่องงานโปรดักชั o นต่างๆโคตรดีเพราะฉะนั้นเดอะครีอเอเตอร์หนอนหนังนะครับขอให้คะแนนไว้ที่ วันนี้ก็มาสั้นๆน,นะครับเดี๋ยวครีเอเตอร์นะเพราะว่าเป็นหนังที่ตอนแรกอ่ะผมนึกว่าจะมีอะไรให้พูดเยอะแต่แบบเขาสร้างเหตุการณ์ใหญ่อันนี้เข้าใจอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวแต่ถ้ามองในมุมของ ตัวหนังอะนะผมก็มองว่ามันดูเป็นการเหมือนเขียนโลกทั้งใบแต่สุดท้ายมาโฟกัสที่ช้างตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยโอเคเหตุการณ์เล็กๆที่เขาสร้างเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่กระทบสู่โลกทั้งใบเอเวอร์เซตอัพเขานั่นแหละแต่บางครั้งมันก็ทำให้ส่งผลเหนื่อยนะครับเหนื่อยในการสร้างเรื่องผูกเรื่องเล่าเรื่องเราเลยจะรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ช่วงกลางๆอะมันจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยหน่อยเหนื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 ่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้มากนะไม่ได้มากไม่ได้ถึง กับขั้นแบบโหเป็นหนังสโลเบิร์นอะไรไม่นะเดอะครีเอเตอร์ไม่ใช่เป็นหนังสโลเบิร์นหรือแบบหนังเล่าเรื่องเอื่อยเนอยอะไรอย่างนั้นนะครับแค่ผมจะรู้สึกว่าโหแม่งทุกอย่างมันใหญ่อมันใหญ่มากเลยแล้วมันดูเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอึดอัดในจังหวะการเล่าเรื่องที่แบบไอ้นี่ก็ต้องไอ้นี่ก็สำคัญไอ้นั่นก็สำคัญสุดท้ายก็ต้องเลือกทิ้งไปแล้วโฟกัสอะไรที่มันสามารถที่จะคุมได้ อยู่ในระดับการเล่าเรื่องให้ออกมาแล้วมันรู้สึกโอเคจบดีมีดราม่าที่ดีอย่างน้อยๆหนังเรื่องนี้ก็เล่าจนจบและแลนดิ้งได้ดีถึงแม้ว่าตรงกลางจะกระท่อนกระแท่นไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ลองแชร์ความคิดกันดูครับว่าคุณรู้สึกไงกับ The Creator แล้วก็อย่าลืมอย่าหาแว่นสักอันหนึ่ง นะแว่นซื้อทั้งทีก็ต้องแข็งแรงนะครับแนะนำออ p ตัสนะครับผมแล้วก็ชาวหนอนหนังนะอย่าลืมโค้ดเวอร์มูฟวีสลด100บาทครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะ เออผมลงคลิปปับ๊บเราจะได้มาคุยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ